คือปกติแล้วทุกคนน่าจะมีความฝันเรื่องของการที่อยากจะมีหนังสือเป็นของตัวเองวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมาเรียนกับเซนเซซึ่งเห็น process กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบเลยแต่ว่าสำหรับเซนเซแป๊ะค่ะมันได้ inspiration อะมันเหมือนกับเราเห็นแนวทางที่เขาทำทำไมที่เขาทำเพราะว่าหนังสือที่ดีเนาะนอกจากจะเขียนได้แล้วเราก็ควรจะเขียนให้มันขายดีด้วยนะคะซึ่งหลักสูตรนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นหลักสูตรที่สอนสนุกนะคะแล้วก็สามารถนำเฟรมเวิร์กเนี่ยไปใช้ได้จริงถ้ามาเรียนแล้วเราจะได้ทั้งเทคนิคได้ทั้งกระบวนการแล้วก็ได้ทั้งวิธีการลงมือทำรวมไปถึงเราจะมีเพื่อนที่มีพลังงานดีๆนะคะร่วมเรียนรู้แล้วก็ร่วมลงมือเขียนไปกับเรานะคะวันนี้ได้มีโอกาสเรียนการเขียนหนังสือเบสเซลเลอร์กับทางเซนเซแปะนะครับก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเขียนหนังสือเทคนิคการทำยังไงให้หนังสือเราขายดีนะครับซึ่งความประทับใจนึงที่ได้ก็คือเรื่องของการเขียนหนังสือเนี่ยนอกจากเป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองนะครับในการสร้างรายได้มันยังให้ประโยชน์กับผู้อื่นด้วยนะครับก็เป็นหลักสูตรที่ทำให้เรามี3สเต็ปค่ะในการที่จะเรียนรู้ว่าหนังสือเล่มนึงมันจะต้องมีกระบวนการยังไงบ้างนะคะเมื่อเราอยากเป็นนักเขียนนะครับเราต้องรู้ว่าบันไดหรือขั้นตอนของการที่จะประสบความสําเร็จในการกลายเป็นนักเขียนเบสเซลเลอร์นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับเราต้องมีครูและมีโค้ชนะครับสิ่งที่ได้วันนี้ก็เป็นเรื่องของประสบการณ์นะครับของการที่จะได้ทําหนังสือออกมาเล่มนึงว่ามันมีกระบวนการยังไงบ้างในการที่จะเอามาออกแล้วเซนเซก็ได้เห็นตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยครับสิ่งที่ประทับใจก็คือบอกบทไม่มีกั๊กออกไปนี่อินสปายมากอยากเขียนหนังสือครับสิ่งที่ชอบที่สุดของอาจารย์ก็คือว่ามีการสอนที่เป็นเฟรมเวิร์กนะครับซึ่งเราสามารถหยิบไปใช้ได้ทันทีแล้วก็มีตัวอย่างประกอบเห็นภาพแล้วได้ลงปฏิบัติจริงที่ได้รับจากการเรียนวันนี้เลยคือ1คือได้รับการออกจากคอมฟอร์ทโซนนะครับวันนี้นะคะเราสามารถที่จะเห็นภาพหนังสือของเราอะค่ะได้ชัดเจนมากขึ้นค่ะคอร์สเนี้ยค่ะจะทำให้เราสามารถที่จะออกหนังสือที่เป็นหนังสือขายได้แล้วก็ขายดีได้แน่นอนค่ะ